เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างต่างๆที่ชวนน่ารักของเจ้าพวกขุนเฟสตี้ต้อนรับวันคริสต์มาสกันนะครับโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมถ้าเกิดคุณชมดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะเป็นวันที่25ธันวาคมนะครับผมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมเย่สุขสันต์วันคริสต์มาสทุกท่านด้วยนะครับผมก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆกันทุกคนเลยนะครับผมและเนื่องจากวันคริสต์มาสนี้ผมก็เห็นว่าเฮ้ยเราเคยทำคลิปรวมร่างต่างๆที่น่ารักหรือว่ารวมร่างต่างๆที่สุดหลอนของพระเจ้าหุ่นไฟไนท์ไปใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยช่วงเทศกาลคริสต์มาสอ่ะเรายังไม่เคยทำเลยว่ามันมีร่างอะไรบ้างนะครับผมซึ่งผมไปค้นหาดูก็เอ้ยเจอว่ามีพวกหุ่นเฟสตี้ที่มันมีตัวแบบธีมของคริสต์มาสอยู่คุณผู้ชม ก็เลยคิดว่าวันนี้ไหนๆก็แบบเป็นวันคริสต์มาสพอดีแล้วก็เห็นน้องๆบางคนบอกว่าไม่ได้เห็นพี่ทำรวมร่างของเฟสตี้มานานแล้วก็จัดมาทำให้ดูกันสักหน่อยกันละกันนะครับผมโอเคครับและก้าวร่างสุดน่ารักของเจ้าพวกหุ่นไฟไนท์ต้อนรับวันคริสต์มาสจะมีอะไรกันบ้างก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับ1ซานต้าเฟสตี้เจ้าแซนต้าเฟสตี้นะครับผมก็จะเป็นโมเดลของเจ้าเฟสตี้ในภาคแรกเลยนะคือเป็นโมเดลหลักของเจ้าเฟสตี้เลยแต่ว่าเปลี่ยนจากสีตัวทาเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงสลับกับสีขาวนะครับผมคือแบบเป็นธีมเหมือนกับซานตาคลอสที่ใส่ชุดคริสต์มาสเลยแล้วก็จะเห็นว่าใส่ถุงมือสีขาวรองเท้าบู๊ทสีดำด้วยนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่ทิ้งคอนเซปต์ก็คือการถือไมค์ที่มือด้านขวาของเจ้าเฟสตี้นะแต่อันนี้ผมแอบเสียใจหนึ่งอย่างคุณผู้ชมก็คือเอกลักษณ์สำคัญของเจ้าเฟสตี้ก็คือมันจะมีตัวโบหูกระต่ายติดตรงคอปกเสื้อใช่ป่ะแต่ร่างนี้มันไม่มีเว้ยเขาตัดออกไปเลยผมคิดว่าจริงๆน่าจะใส่แบบเป็นพวกแบบลูกปัดหรืออะไรเล็กๆน้อยๆตรงบริเวณเสื้อของเจ้าเฟสตี้สักนิดหนึ่งนะเพื่อให้ว่ามันดูมีความเป็นซานต้าเฟสตี้แต่เนี้ยมันดูโล่งๆไปนะครับผมช่วงบริเวณหัวของเฟสตี้ผมก็จะเป็นสีปกติของเจ้าเฟสตี้ก็คือเป็นสีน้ำตาลนะครับผมแต่จะเพิ่มมาตรงบริเวณหนวดของมันที่มีหนวดมีคราวสีขาวเหมือนกับซานตาคลอสเลยนะครับผมส่วนคิ้วของเจ้าเฟสตี้ก็จะเปลี่ยนจากคิ้วสีดำดกของมันกลายเป็นคิ้วสีขาวเหมือนซานต้าเช่นเดียวกันนะครับผมบวกกับสวมหมวกซานตาคลอสอยู่บนหัวด้วยนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งร่างที่น่ารักจริงๆเชียวเลยนะกับเจ้าเฟสตี้ร่างนี้2โรดอลบอนนี่เจ้าโรดอลบอนนี่นะผมก็จะเป็นร่างของเจ้าบอนนี่ในภาคแรกแบบเป๊ะๆแต่โครงร่างมันเปลี่ยนไปคุณผู้ชมมันกลายเป็นกวางเรนเดียร์เฉยเลยคือถ้าไม่มีโครงหน้าของเจ้าบอนนี่อ่ะคือดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นมันนะครับผมตัวที่เจ้าบอนนี่เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากสีตัวสีม่วงกลายเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเจ้าเฟสตี้ซะอย่างนั้นนะครับคือแบบอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมถ้าไม่เห็นหัวเห็นอย่างเดียวก็แบบเห็นแค่ตัวก็คงนึกว่าเป็นเจ้าเฟสตี้นะครับผมแต่ร่างนี้จะมีเพิ่มเติมตรงบริเวณหูกระต่ายของมันรวมถึงตรงสนับเข่าแล้วก็ตรงไหล่ของมันที่จะมีสีแดงนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญเลยคือบริเวณหัวของเจ้าบอนนี่เนี่ยจมูกของมันถูกทาเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยเหมือนกับกวางเรนเดียร์เลยนะครับผมและที่ผมคิดว่ามันน่ากลัวเกินไปนะอันนี้ไม่น่ารักและน่ากลัวก็คือช่วงบริเวณตาของมันที่ในตามันกลายเป็นสีแดงฉานนะครับผมบวกกับเข่าของมันที่มันดูแหลมคมโผล่มา2ฝั่งคล้ายกับหนามสีแดงฉานเลยคุณผู้ชมนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมมึงน่ากลัวเฉยเลยวะเจอบอนนี่นะครับผมจริงๆต้องเป็นกวางเรนเดียร์สุดน่ารักไม่ใช่เหรอแต่นายกับเป็นกวางเรนเดียร์สุดหลอนซะอย่างนั้นนะครับผมกับเจ้าโรเดลบอนนี่ครับ3เอลบีบีเจ้าเอลบีบีหรือว่าเอลบอลลูนบอยนะครับผมก็นั่นแหละคุณผู้ชมเปลี่ยนจากเจ้าบอลลูนบอยร่างปกติมาเป็นเอลเฉยเลยเว้ยก็คือแบบเป็นเอลคอยช่วยเก็บของขวัญห่อแพ็คของขวัญให้แซนต้าเฟสตี้ไปส่งเด็กๆนะครับผมแต่ไม่รู้จะไปส่งเด็กๆหรือว่าจะไปงาบเด็กๆกันแน่นะครับผมตัวชุดของเจ้า FBB เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นธีมสีเขียวสลับแดงนั่นเองนะครับผมแล้วก็แบบใส่กางเกงรัดเข็มขัดคล้ายกับพวกเอลและที่สำคัญเลยก็คือปกติเจ้า BB มันจะถือป้ายใช่ไหมแต่เนี้ยมันเปลี่ยนจากป้ายเป็นถือแคนดี้บาร์แทนนะครับผมก็ถือว่าน่ารักเลยเดียวเชียวนะหัวของเจ้า FBB ก็เปลี่ยนไปผู้ชมโครงหน้ามันอาจจะเหมือนเดิมเกือบเป๊ะๆ เลยนะสีตาสีฟ้าสดใสแต่เปลี่ยนจากหมวกแก๊ปที่มันใส่เนี่ยกลายเป็นหมวกคล้ายๆกับหมวกเซนต้าแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะผมเป็นสีแดงสลับกับสีเขียวทรงของเอลนั่นเองนะครับผมเอาจริงเจ้าเอลบีบีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างไหนเจ้าบีบีมันก็น่ากลัวคุณผู้ชมนี่ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมกลัวมันนะมันน่ากลัวเกิน4สโนว์ทอยชิก้า
จ้า Snow Toy Chica นะผมร่างนี้ผมบอกตามตรงเลยว่าน่ารักมากคุณผู้ชมคือเป็นร่างของเจ้า Toy Chica เวอร์ชันที่ไม่มีปากเป็นร่างที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่เปลี่ยนสีสกินของเธอจากเจ้าชิก้าสีเหลืองสดใสกลายเป็นสีขาวลักษณะเดียวกันกับเจ้า Snowman แทนนั่นเองครับผมคุณผู้ชมจะเห็นว่าเธอเป็นตัวสีขาวทั้งตัวเลยแค่บริเวณตรงสะโพกของเธอจะมีผ้าเช่นเดียวกันกับตรงบริเวณคอของเธอที่เป็นผ้ามันคอสีเขียวสลับสีแดงธีมของคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีสวมถุงมือสีเขียวและสวมรองเท้าสีน้ำตาลด้วยที่สำคัญเลยคือตรงบริเวณกลางอกของเธอจะสลักคำว่า Xmas อยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นคำพูดแบบเหมือนแบบ Merry Christmas อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็บริเวณหน้าของเจ้า Snow Toy Chica เนี่ยผมบอกตามตรงว่ามันเข้าธีมเดียวกันกับ Snowman นะขาดแค่แครอทที่ปักตรงจมูกนะครับผมแต่โดยรวมหน้าของมันก็คือแบบเป็น Snowman เลยถือว่าเป็นหนึ่งร่างนึงที่น่ารักของเจ้า Toy Chica นะครับผมน่ารักหรือว่าหลอนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่า5 Christmas Face Dเจ้า Christmas Freddy นะผมอันนี้จะเป็นอีกเฟสหนึ่งนะครับผมใน4ตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็น Freddy ในภาคแรกใช่ไหมแต่ใน4ตัวหลังเนี่ยมันจะเป็น Freddy ในเวอร์ชั่นของ Winterless Freddy นะครับผมซึ่งเจ้า Christmas Freddy เนี่ยก็ได้โมเดลมาจาก Winterless Freddy คุณผู้ชมสังเกตเห็นว่ามันจะมีคงคอนเซปต์ความชำรุดของมันเห็นไหมทั้งบริเวณช่วงกรามของมันที่จะหลุดออกมามีรอยชำรุดตามแขนตามข้อศอกนะครับผมแต่โดยรวมก็คือตัวเนี้ยจะดูอัปเดตมาจากร่างแรกก็คือยังสวมใส่ชุดซานต้าคลอสสีแดงเหมือนเดิมสวมถุงมือสีเขียวนะครับผมแล้วก็บนหัวของเจ้าเฟรดดี้เนี่ยสวมหมวกซานต้าคลอสด้วยและที่สำคัญผู้ชมผมชอบร่างนี้มากก็คือมันใส่รองเท้าสีดำคอนเซปต์ของซานต้าคลอสด้วยแล้วก็ตรงบริเวณกลางอกของมันอ่ะมันยังคงคอนเซปต์โบหัวกระต่ายของเจ้าเฟรดดี้อยู่เว้ยแล้วมันผสมความเป็นซานต้าคลอสได้ลงตัวมากๆเลยอย่างที่ผมบอกก็คือเจ้าซานต้าเฟรดดี้ในร่างแรกอ่ะมันดูขาดหายๆไปไม่รู้ตรงช่วงบริเวณท้องของมันอ่ะมันดูโล่งไปนะผมแต่ว่าร่างเนี้ยผมมองว่าเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับผมแต่มันพังไปหน่อยนะก็ไม่เป็นไรก็ยังน่ารักดีนะครับผม6 Christmas Bonnieเจ้าคริสต์มาสบอนนี่นะผมก็จะเป็นคอนเซปต์ของเจ้าเอลนะดูทรงนะครับผมว่าชุดมันจะคล้ายๆกับเจ้าบอลลูนบอยเลยก็คือใส่เสื้อสีเขียวมีเข็มขัดเหมือนเอลใส่กางเกงลายแถบข้างสีแดงสลับขาวนะครับผมแล้วก็ตัวของเจ้าบอนนี่เนี่ยยังคงคอนเซปต์เป็นสีม่วงเหมือนเดิมใส่หมวกเอลนะครับผมแต่ที่สำคัญเลยก็คือมันผสมความพังแบบวินเทจบอนนี่แขนซ้ายของมันก็จะขาดหายไปมือของมันก็จะแบบไม่มีถุงมือเห็นเป็นโครงเหล็กเอนโดสเกลตันด้านในนะครับผมรวมถึงบริเวณลำตัวมันที่แบบมีรอยชำรุดเล็กๆน้อยๆและที่หนักมากๆเลยคือช่วงบริเวณหน้าของมันที่แบบหายไปทั้งหน้าคุณผู้ชมเห็นโครงเหล็กเห็นฟันเห็นดวงตาแดงๆข้างในนะครับผมก็บอกตามตรงเลยว่าร่างนี้เอาจริงๆมันผิดคอนเซปต์ร่างน่ารักไปหน่อยนึงนะแต่ว่าก็มองว่ามันน่ารักแล้วกันคุณผู้ชม 7 Christmas Chicaเจ้าคริสต์มาสชิก้านะผมอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของเจ้าชิก้าเวอร์ชันเดียวกันกับสโนว์ทอยชิก้าเลยก็คือเป็นสโนว์แมนนั่นเองเห็นไหมตัวเจ้าชิก้าก็จะแบบถูกฉาบสีใหม่จากสีเหลืองกลายเป็นสีขาวแบบสโนว์แมนนั่นเองนะครับผมแต่ทีเนี้ยจะไม่มีคำว่า Xmas แล้วยังคงเอกลักษณ์เป็นผ้าปิดปากเขียนว่าคำว่า Lace อยู่ตรงกลางอกของมันแทนนะครับผมแล้วก็จะมีสีเอกลักษณ์ของคริสต์มาสเลยก็คือสีแดงสลับเขียวเป็นผ้ามันคอของมันอยู่บริเวณคอนั่นเองนะครับผมส่วนช่วงตาช่วงบริเวณตาของเจ้าชิก้าก็ยังเหมือนสีเหลืองเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็สวมใส่หมวกทรงสูงลักษณะเดียวกับเจ้าสโนว์แมนไว้บนหัวของมันด้วยนั่นเองนะครับผมบอกตรงเลยว่าร่างนี้ก็ไม่น่ารักนะเอาจริง น่ากลัวนะ 8 Christmas Foxy เจ้า Christmas Foxy คุณผู้ชมอันนี้ผมบอกตรงๆว่าผมว่ามันน่ารักใครจะบอกว่ามันหลอนก็แล้วแต่ผมมองว่ามันน่ารักนะครับผมโดยที่เจ้า Christmas Foxy เนี่ยก็จะเป็นโมเดลเกี่ยวกับเจ้า Winterless Foxy นะครับผมมันจะมีความแบบผูกพังเยอะมากที่สุดเลยนะของเจ้าพวกขุน Winterless ทั้งหมดโดยที่เจ้า Foxy เนี่ยแบบขาของมันหายไปหมดเลยนะครับผมเห็นเป็นโครงเหล็กเอนโดสเกลตันด้านในบริเวณกลางตัวตรงข้อมือตรงหูด้านซ้ายของมันนะครับผมเห็นเอนโดหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนโครงสีของเจ้า Foxy เนี่ยจริงๆเจ้า Foxy มันจะเป็นสีน้ำตาลสว่างสว่างถูกไหมแต่เนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆหน่อยๆให้ดูมีความลักษณะเป็นกวางเรนเดียร์นะครับผมแล้วก็จะสวมใส่กางเกงเหมือนเดิมของมันเป็นกางเกงโจรสลัดนะครับผมดวงตาของมันก็ยังเหมือนเดิมคุณผู้ชมมีความชำรุดแล้วก็ยังสวมผ้าปิดตาที่ด้านขวาเช่นเดิมแต่จะเพิ่มมาตรงบริเวณจมูกของมันคุณผู้ชมที่มีจมูกสีแดงเหมือนกวางเรนเดียร์เห็นปะแล้วก็เขาของมันที่มันดูเหมือนซ่อมอันนี้น่ารักมากนะผมยังรู้สึกว่าน่ารักกว่าเจ้าอันดับ2คือโรเดลบอนนี่อันนั้นเขาน่ากลัวไปเขาของเจ้าฟ็อกซี่นี้ยังดูน่ารักกว่านะผมแล้วที่สำคัญที่ผมมองว่าโคตรน่ารักในร่างนี้เลยก็คือตาขอของเจ้าฟ็อกซี่เนี่ยมันเปลี่ยนจากตาขอเป็นแคนดี้บาร์แทนเว้ยเห็นว่าคือแบบดูมีความน่ารักเป็นมิตรกับเด็กนะครับผมสมนะที่เป็นร่างต้อนรับวันคริสต์มาสนะครับผมกับเจ้าคริสต์มาสฟ็อกซี่ครับโคตรน่ารักอ่ะ 9 ซานต้าแกมร็อกเฟดดี้
อันนี้ตัวพิเศษนะผมเจ้าซานต้าแกรมร็อกเฟดดี้ก็คือจะเป็นเจ้าแกรมร็อกเฟดดี้เวอร์ชั่นแต่งเป็นซานตาคลอสนั่นเองนะผมแต่เนี่ยผมมองเลยว่าสกินมันดูแบบสวยมากอ่ะเหมือนตัวละครในเกม RPG อะไรสักอย่างนึงมันดูไปอย่างนั้นเลยนะผมด้วยเจ้าซานต้าแกรมร็อกเฟดดี้เนี่ยก็จะสวมชุดสีแดงนะครับผมโดยที่ยังมีคอนเซ็ปต์ตัวมันเป็นสีน้ำตาลเช่นเดิมคุณผู้ชมเห็นป่ะเสื้อกั๊กของมันที่ใส่ออกมาตรงกลางอกของมันยังเป็นสีน้ำตาลเช่นเดิมสวมรองเท้าบู๊ททรงสูงสีน้ำตาลคู่ใหญ่นะครับผมมันก็จะมีธีมชุดสีแดงสลับกับขาวตามธีมของซานต้าคลอสเลยนะครับผมที่สำคัญเลยก็คือตรงช่วงบริเวณสะโพกของมันรวมถึงตรงไหล่ของมันอ่ะมันจะมีลักษณะคล้ายกับน้ำแข็งเกาะด้วยคุณชมเป็นอะไรที่ผมมองว่าเอ้ยมันดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมบริเวณหัวของเจ้าเฟรดดี้ก็จะเพิ่มเติมบริเวณหนวดสีขาวคล้ายกับซานต้าคลอสขึ้นมานั่นเองนะผมมองแวบแรกผมมองว่าเป็นหนวดผมมองเป็นน้ำแข็งเกาะบริเวณหน้าเฟรดดี้แทนเห็นปะโมชั่นของมันการขยับอ่ะมันดูไม่เหมือนหนวดมันเหมือนน้ำแข็งเกาะตรงหน้าเฟรดดี้แทนนะครับผมก็ตลกดีเหมือนกันที่สำคัญเลยคือเจ้าเฟรดดี้ก็จะสวมหมวกซานต้าคลอสอยู่บนหัวด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าร่างนี้เนี่ยมันสมส่วนจริงๆนะเจ้าแกรมร็อกเฟดดี้เนี่ยมันจะดูมีความแบบสมส่วนเป็นมนุษย์ที่แบบดูมีความแข็งแรงมากกว่าเฟดดี้เวอร์ชันแรกนะผมที่มันจะดูอ้วนกลมนะครับผมมองตามตรงเลยว่าใครที่แบบเหมือนแบบชอบสายเฟดดี้ก็ได้ชอบพวกจะพวกหุ่นซีรีส์แกรมร็อกพอสมควรนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่ารักน่าชังต้อนรับวันคริสต์มาสได้อย่างดีงามจริงๆเชียวนะครับผมอ่ะนี่เอาของขวัญไปเลยยี่โอเคนะผมชมก็มีประมาณนี้ผมสำหรับ9ร่างสุดน่ารักของเจ้าพวกคุณไฟในเอฟเฟตตี้ต้อนรับวันคริสต์มาสนะครับผมเป็นยังไงบ้างชอบร่างไหนมากที่สุดในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมส่วนตัวผมชอบเจ้าซานต้าแกรมร็อกเฟดดี้อันดับล่าสุดเลยนะคือมันแบบดูน่ารักสมส่วนเหมาะกับที่มันจะเป็นนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดเซอร์กับช่องของเม้งด้วยนะครับผมสำหรับวันที่25ธันวาคมนี้ก็ขอให้สุขสันต์วันคริสต์มาสทุกท่านด้วยนะครับผมขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Merry Christmas